ได้ทราบว่าทาง3ฝ่ายเนี่ยได้มีการถกเถียงกันในเรื่องของการเสนอญัตติการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีสามารถเสนอซ้ำได้อีกหรือไม่ตามข้อบังคับข้อ41ทางที่ประชุมพรรคเราก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะเสนอชื่อคนเดิมซ้ำขึ้นมาอีกได้ทิศทางในวันพรุ่งนี้หากมีการหารือกันในเรื่องนี้เนี่ยพรรคเราก็จะเดินหน้าในมติของพวกเราก็คือเราไม่เห็นด้วยที่จะให้กระทำการขัดข้อบังคับข้อที่41นั่นคือการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำจากยติเดิมที่ได้ลงมติแล้วแพ้ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว